ไปต่อกันที่อีก2เรื่องนะคะมีเรื่องของหญิงลีศรีชุมพลที่ว่าตอนนี้เขาออกมาบอกว่าเขาโสดนะที่เขาเลิกลากันไปครั้งล่าสุดเนี่ยเพราะว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วก็อีก1เรื่องเป็นเรื่องของคุณตั๊กบงกตมีการคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันใน IG แล้วก็เกิดการตอบคอมเมนต์กันที่ค่อนข้างจะแรงและตรงนะคะกรณีของตั๊กบงกตเนี่ยโพสต์คลิปตอนเธอทำอาหารลงใน IG แล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์วิจารณ์แรงภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมเกี่ยวกับรูปร่างแล้วก็สัดส่วนของตั๊กก็เลยตอบกลับไปว่าการมีรูปร่างแบบนี้ไม่ผิดผู้หญิงทุกคนก็มีหน้าอกไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่รวมทั้งแม่ของคุณด้วยนี่ตั๊กเขาเขียนพิมพ์ไว้แบบนี้แล้วเขาบอกว่าเขาที่ตอบกลับไปแบบนั้นเนี่ยไม่ได้โมโหอันนี้เป็นการตอบแบบธรรมดานะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ตั๊กโพสต์รูปกับลูกชายน้องข้าวหอมแล้วก็พี่ตูนบอดี้สแลมภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมนะแล้วก็ติดแฮชแท็กว่ายอมคนบางคนได้เพื่อลูกแล้วก็ปิดคอมเมนต์ใน IG หลายคนก็สงสัยว่าอุ๊ยตั๊กบงกตปิดคอมเมนต์แบบนี้กลัวมีดราม่าหรือเปล่าเธอก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรแฮชแท็กเฉยๆเพื่อให้มีสีสันตนยังไม่ได้มีเวลามาตอบคอมเมนต์ก็เลยขอปิดคอมเมนต์ละกันภาพนี้นะคะคุณผู้ชมอ่ะฟังสัมภาษณ์อีกครั้งนึงค่ะก็คงแค่แบบว่าอยากให้เราแบบว่าเหมือนรู้สึกแบบผัดใจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราคนอื่นก็โดนเหมือนกันการเล่นโซเชียลเหมือนเราต้องทำใจมั้งคะแต่ว่าจริงๆเราตั๊กก็ไม่ได้โมโหนะคะแต่ก็ตอบกลับไปธรรมดาอะไรณจุดนี้ก็ไม่ค่อยเฟลอะไรมากแล้วอะค่ะเป็นเรื่องเล็กน้อยมากสำหรับชีวิตอะไรเงี้ยคุณบุญชัยไม่ได้เล่นโซเชียลค่ะไม่ได้มีความคิดเห็นอะไรเพราะว่าเราไม่ได้คุยกันทุกเรื่องอยู่แล้วไม่เป็นอะไรค่ะเพราะว่าจริงๆก็คือแบบว่ามันเป็นแฮชแท็กเฉยๆอะค่ะก็ให้มันดูมีสีสันเท่านั้นเองที่ปิดคอมเมนต์เพราะว่าไม่อยากบางทีเราไม่มีเวลาตอบคอมเมนต์ค่ะเดี๋ยวคนที่มาคอมเมนต์เขาจะหาว่าเราไม่แคร์เขาอะไร